ตัดเสียงรบกวนระดับพรีเมียมอย่าง Apple AirPods Pro 2, Sony WF-1000XM4 และ Bose Quiet Comfort Earbuds 2. หูฟังรุ่นไหนจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากันเพื่อนๆสามารถทดลองฟังได้จากรีวิวนี้ครับแล้วมาดูกันครับว่าใครจะเป็น The Best Lightweight หูฟังตัดเสียงรบกวนครับหลังจากที่เราได้เคยเปรียบเทียบหูฟังรุ่นใหญ่อย่าง Sony WH-1000XM5 กับ Apple AirPods Max ไปในคราวที่แล้วซึ่งถ้าหากเพื่อนๆสนใจสามารถคลิกดูได้จากลิงก์ที่อยู่ทางบ้านบนขวามือนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบในรีวิวของเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรีวิวดีๆจาก Channel ของเราในอนาคตครับเริ่มต้นกันที่เคสใส่หูฟังครับ AirPods Pro 2เป็นหูฟังที่มีเคสขนาดเล็กที่สุดจากหูฟังทั้ง3รุ่นเป็นหูฟังรุ่นเดียวที่มีลำโพงที่ตัวเคสเพื่อช่วยในการตามหาได้เสียงในกรณีที่หาตัวเคสไม่เจอและสัญญาณเสียงในกรณีต่างๆเช่นเมื่อเราชาร์จไฟหรือเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยครับทางด้านขวามือมีช่องคล้องสายทำให้ง่ายต่อการห้อยกับกระเป๋าถือหรือเป้เดินทางครับตัวหูฟังมีน้ำหนักอยู่ที่ 5.34 กรัมซึ่งมีน้ำหนักเบามากทำให้สวมใส่สบายและยังมีซิลิโคนทิปให้เลือกถึง4ขนาดด้วยกันมั่นใจได้เลยว่าสามารถฟิตกับทุกคนแน่นอนครับ Sony XM4 เป็นเคสหูฟังที่มีน้ำหนักเบาที่สุดครับผิวด้านนอกเป็นพลาสติกแบบผิวด้านซึ่งทำให้ดูแลรักษาง่ายเมื่อเทียบกับ Apple AirPods Pro 2ที่เป็นพลาสติกแบบเคลือบเงาแต่ตัวเคสค่อนข้างหนาเมื่อเทียบกับหูฟังอีก2รุ่นครับรวมถึงตัวหูฟังเองก็มีขนาดใหญ่เช่นกันทำให้ตัวหูฟังยื่นออกมาค่อนข้างมากในเวลาที่สวมใส่ Sony XM4 ใช้จุกหูฟังแบบ Memory Foam ซึ่งช่วยกันเสียงจากภายนอกได้เป็นอย่างดีและยังมีจุกหูฟังให้เลือกถึง3ขนาดด้วยครับในส่วนของ Bose QC Earbuds 2มีขนาดเคสที่ใหญ่ที่สุดครับผิวของพลาสติกดูธรรมดาทั่วไปเมื่อเทียบกับ Apple AirPods Pro 2หรือ Sony XM4 ในขณะที่ตัวหูฟังมีผิวพลาสติกแบบเคลือบเงาซึ่งดูดีกว่าเคสเป็นอย่างมาก Bose QC Earbuds 2มีระบบป้องกันเสียงจากภายนอกแบบซิลิโคน2ชั้นซึ่งช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมโดยมีซิลิโคนให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันครับด้านการควบคุมการทำงานหูฟังทั้ง3รุ่นมีระบบการควบคุมการเล่นเพลงที่เหมือนกันครับอาจจะแตกต่างกันบ้างด้วยวิธีการโดยที่ Apple AirPods Pro 2สามารถทำได้โดยการกดที่ตัวก้านของหูฟังครับกดค้างไว้เพื่อเลือกใช้ระบบตัดเสียงรบกวนหรือระบบรับฟังเสียงจากภายนอกอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเจเนอเรชันแรกนั่นก็คือการปรับระดับเสียงที่ตัวหูฟังโดยตรงโดยการสไลด์ขึ้นหรือลงที่ตัวก้านหูฟังครับสำหรับ Sony XM4 ใช้ระบบควบคุมที่ตัวหูฟังด้วยระบบสัมผัสครับแตะ1ครั้งทางด้านซ้ายเพื่อเลือกใช้ระบบตัดเสียงรบกวนหรือระบบรับฟังเสียงจากภายนอกหรือกดค้างไว้เมื่อต้องการที่จะสนทนาระยะสั้นกับผู้อื่นและหูฟังทางด้านขวามือใช้สำหรับควบคุมการเล่นเพลงการควบคุมระดับเสียงสามารถทำได้จากตัวหูฟังเช่นกันครับแต่จำเป็นจะต้องเลือกว่าจะตัดระบบควบคุมตัวใดตัวหนึ่งออกไประหว่างระบบตัดเสียงรบกวนระบบควบคุมการเล่นเพลงและระบบการควบคุมระดับเสียงทางด้านของ Bose QC Earbuds 2ใช้ระบบควบคุมด้วยระบบสัมผัสเช่นเดียวกับ Sony XM4 ครับมีระบบควบคุมการเล่นเพลงที่เหมือนกันแต่สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือแตะค้างไว้จะเป็นการเลือกใช้ระบบตัดเสียงรบกวนหรือระบบ Voice Assistant การควบคุมระดับเสียงสามารถทำได้โดยการสไลด์ขึ้นหรือลงที่บริเวณหูฟังครับนอกจากการควบคุมการทำงานที่ตัวหูฟังแล้วการควบคุมผ่านมือถือด้วยซอฟต์แวร์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันครับ Apple AirPods Pro 2สามารถตั้งค่าต่างๆผ่านทางเซตติ้งของ iPhone ได้โดยตรงแต่ความสามารถในการควบคุมค่อนข้างพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คปริมาณแบตเตอรี่ที่คงเหลือของหูฟังทั้งสองข้างและที่ตัวเคสหูฟังการเลือกใช้ระบบตัดเสียงรบกวนและระบบรับฟังเสียงจากภายนอกที่ไม่สามารถปรับระดับไ
สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเจเนเรชันแรกนั่นก็คือ Adaptive Transparency โดยมีหลักการที่ว่าถ้าหากมีเสียงภายนอกที่ดังมากจนเกินไประบบจะทำการลดเสียงดังกล่าวลงแต่จากการทดสอบโดยการใช้ไซเรนจาก Smoke Detector ในระยะใกล้เสียงที่ได้ยินยังคงดังมากจนเกินไปทางด้านของ Sony XM4 จัดได้ว่ามีซอฟต์แวร์ตั้งค่าบนมือถือที่ดีที่สุดครับโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Sony Headphone Connect เราสามารถที่จะเช็คแบตเตอรี่ของหูฟังทั้งสองข้างและแบตเตอรี่ของตัวเคสหูฟังได้ปรับระดับการตั้งเสียงรบกวนอัตโนมัติจากการยืนเดินนั่งวิ่งหรือปรับระดับการตัดเสียงรบกวนตามสถานที่ต่างๆเช่นที่บ้านและที่ทำงานซึ่งสามารถปรับระดับได้ถึง20ระดับด้วยกันครับมี EQ Preset ให้เลือกใช้มากมายและ Custom EQ ให้ใช้งานครับเรียกได้ว่ามีความสามารถมากมายให้เลือกใช้จากซอฟต์แวร์บนมือถือครับในส่วนของ Bose QC Earbuds 2ก็มีซอฟต์แวร์บนมือถือที่ดีเช่นกันครับสามารถสร้างโหมดของระบบตัดเสียงรบกวนเพื่อใช้งานได้มากถึง4โหมดด้วยกันโดยสามารถปรับระดับได้11ระดับมี EQ Preset ให้เลือกใช้4แบบหรือจะคัสตอมด้วยตนเองก็ได้เช่นกันครับแต่ Bose QC Earbuds 2ก็มีความแปลกในเรื่องของการเช็คแบตเตอรี่ตรงที่เราสามารถเช็คแบตเตอรี่ของหูฟังทั้งสองข้างได้แต่ไม่สามารถเช็คแบตเตอรี่ของตัวเคสที่หูฟังได้ครับหากต้องการอยากจะทราบว่าแบตเตอรี่ที่ตัวเคสเหลือน้อยหรือไม่จะต้องสังเกตจาก LCD ที่อยู่ที่ตัวเคสเพียงอย่างเดียวครับเมื่อพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ Apple AirPods Pro 2ถือว่าดีและสะดวกที่สุดครับพอสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง6ชั่วโมงเมื่อใช้ระบบตัดเสียงรบกวนและสามารถใช้งานได้นานถึง30ชั่วโมงจากการชาร์จผ่านเคสของหูฟังโดยการชาร์จผ่านเคส5นาทีสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงครับการชาร์จเคสหูฟังสามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการชาร์จผ่านสาย Lightning ของ Apple Wireless Charge แบบทั่วไปWireless Charge ของ Apple Watch หรือผ่าน MagSafe Wireless Charge ครับทางด้าน Sony XM4 สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน8ชั่วโมงเมื่อใช้ระบบตัดเสียงรบกวนครับและสามารถใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงจากการชาร์จผ่านเคสหูฟังการชาร์จเคสหูฟังสามารถทำได้ผ่าน USB-C หรือ Wireless Charge ก็ได้เช่นกันครับและในส่วนของ Bose QC Earbuds 2สามารถใช้การต่อเนื่องได้นาน6ชั่วโมงและ24ชั่วโมงจากการชาร์จผ่านเคสหูฟังครับโดยการชาร์จผ่านเคส20นาทีสามารถใช้งานได้นานถึง2ชั่วโมงการชาร์จเคสหูฟังสามารถทำได้ผ่าน USB-C ครับนอกจากการใช้หูฟังเพื่อการฟังเพลงแล้วการใช้หูฟังเพื่อการสนทนาก็อาจจะเป็นอีกฟังก์ชันที่สำคัญสำหรับหลายๆคนครับเรามาลองฟังกันดูครับว่าเสียงจากการสนทนาของหูฟังแต่ละรุ่นจะมีความชัดเจนมากน้อยแตกต่างกันยังไงครับและนี่คือเสียงจาก Apple AirPods Pro 2นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในออฟฟิศซึ่งมีความเงียบและไม่มีเสียงรบกวนใดๆมาลองฟังกันดูครับว่าหูฟังรุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนในขณะสนทนาได้ดีกว่ากันครับและนี่คือเสียงจาก Sony WF-1000XM4 นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในออฟฟิศซึ่งมีความเงียบเช่นกันมาลองดูครับว่าหูฟังรุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาได้ดีกว่ากันครับและนี่คือเสียงจาก Bose QC Earbuds 2นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในออฟฟิศที่มีความเงียบมากเช่นกันมาลองดูกันนะว่าหูฟังรุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาได้ดีกว่ากันครับและนี่คือเสียงจาก Apple AirPods Pro 2นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในร้านกาแฟที่มีเสียงค่อนข้างดังพอสมควรมาลองฟังกันดูครับว่าหูฟังรุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนระหว่างสนทนาได้ดีกว่ากันครับและนี่คือเสียงจาก Sony WF-1000XM4 นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในร้านกาแฟที่มีเสียงค่อนข้างดังมาลองฟังดูครับว่าหูฟังรุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนระหว่างสนทนาได้ดีกันและนี่คือเสียงจาก Bose QC Earbuds 2ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในร้านกาแฟซึ่งมีเสียงค่อนข้างดังพอสมควรมาลองฟังกันดูครับว่าหูฟังรุ่นไหนจะตัดเสียงรบกวนระหว่างสนทนาได้ดีกว่ากันครับในส่วนของระบบการตัดเสียงรบกวนและระบบรับฟังเสียงจากภายนอกหูฟังแต่ละรุ่นมีความแตกต่างอย่างไร
เพื่อนๆสามารถทดลองฟังได้ด้วยตนเองครับNoise cancelling. Quiet.ในส่วนของระบบการตัดเสียงรบกวน Bose QC EBus 2คือหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดครับสามารถตัดเสียงความถี่ต่ำได้อย่างดีเยี่ยมและลดเสียงความถี่สูงและเสียงการสนทนาได้ดีที่สุดจากหูฟังทั้ง3รุ่นครับรองลงมาคือ Apple AirPods Pro 2ที่สามารถตัดเสียงความถี่ต่ำอย่างเสียงบนเครื่องบินเสียงพัดลมและเสียงเครื่องครามความเย็นได้อย่างดีเช่นกันเหมาะสำหรับคนที่ใช้ iPhoneและกำลังมองหาหูฟังไว้ใช้เวลาเดินทางทางเครื่องบินครับในส่วนของ Sony XM4 แชมป์เก่าด้านระบบตัดเสียงรบกวนอยู่ที่อันดับ3ครับโดยรวมแล้ว XM4 ยังถือว่ามีระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีและยังน่าใช้อยู่ครับแต่ด้วยอายุกว่า1ปีครึ่งในท้องตลาดย่อมไม่แปลกที่หูฟังรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง1เดือนกว่าอย่าง Bose QC EarBuds 2และ Apple AirPods Pro 2จะแซงหน้าไปได้คงต้องรอดูกันครับว่า Sony จะกลับมาเป็นผู้นำด้านระบบตัดเสียงรบกวนอีกครั้งได้หรือไม่เมื่อออกหูฟังรุ่นใหม่ในอนาคตครับมาถึงด้านระบบรับฟังเสียงภายนอก Apple AirPods Pro 2ยังคงเป็นหูฟังที่ให้เสียงที่เสมือนจริงที่สุดครับด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติและความสบายในการสวมใส่จนบางครั้งก็ทำให้ลืมไปเลยว่ายังคงใส่หูฟังไว้อยู่ทำให้ Apple AirPods Pro 2ยังคงเป็นแชมป์ในด้านนี้อยู่เช่นเดิมครับรองลงมาคงต้องยกให้ทั้ง Sony XM4 และ Bose QC EarBuds 2ครับหูฟังทั้ง2รุ่นทำได้ดีใกล้เคียงกันอย่างมากค่อนข้างยากที่จะหาความแตกต่างระหว่าง2หูฟังนี้ได้ครับแต่ถึงแม้หูฟังทั้ง2รุ่นจะให้เสียงที่ไม่เสมือนจริงเท่ากับ Apple AirPods Pro 2แต่ก็ถือว่ามีระบบรับฟังเสียงภายนอกที่ดีมากเช่นกันเรียกว่าตาม Apple AirPods Pro 2มาติดๆเลยก็ว่าได้ครับด้านคุณภาพเสียง Apple AirPods Pro 2ให้เสียงที่ละเอียดใสสบายในการฟังสามารถได้ยินเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้นอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการฟังเพลงโดยทั่วไปครับอาจจะมีการพัฒนาให้มีเบสมากขึ้นกว่าเจเนอเรชันแรกแต่ก็ยังคงเทียบไม่ได้กับ Sony XM4 หรือ Bose QC EarBuds 2ครับเมื่อพูดถึงเรื่องเบสแล้ว Sony XM4 น่าจะเป็นหูฟังที่ให้เบสดีที่สุดเมื่อเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นๆครับด้วยความสามารถในการปรับระดับเบสได้10ระดับ XM4 ดูจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบฮิปฮอปแดนซ์มิวสิกหรืออิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของ Bose QC EarBuds 2เป็นหูฟังที่ต้องใช้เวลาด้วยกับการปรับ EQ เล็กน้อยครับแต่หลังจากการปรับแต่งเสียงตามที่ต้องการแล้วคุณภาพของเสียงที่ได้จะมีความลงตัวระหว่าง Apple และ Sony อย่างมากครับนั่นก็คือเบสที่ไม่มากจนเกินไ
และความใสฟังสบายในแบบของ Bose แต่ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลครับ Apple AirPods Pro 2มีราคาอยู่ที่ 8,990 เช่นเดียวกับ Sony WF-1000 XM4แต่เราก็เริ่มที่จะเห็นการลดราคาของ XM4 อยู่บ้างในหลายๆเว็บไซต์ที่ประมาณ 7,000 บาทครับในส่วนของ Bose Quiet Comfort Earbuds 2มีราคาอยู่ที่ 1,990 ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดของหูฟังทั้ง3รุ่นครับจุดเด่นของหูฟังทั้ง3รุ่นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลครับหากเพื่อนๆต้องการหูฟังไว้ใช้สำหรับ iOS หรือ iPhone Apple AirPods Pro 2น่าจะเป็นตัวเลือกที่เพื่อนๆควรจะพิจารณาเป็นอันดับแรกครับหากต้องการหูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดในเวลานี้โดยไม่คำนึงถึงเรื่องราคา Bose Quiet Comfort Earbuds 2คือหูฟังสำหรับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาหูฟังตัดเสียงรบกวนดีๆราคาไม่แพงไว้ใช้งานแล้วเพื่อนๆใช้โทรศัพท์ Android Sony WF-1000 XM4 อาจจะเป็นหูฟังที่เพื่อนๆกำลังตามหาอยู่ครับ